เ่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทยพีเบสพอดแคสตเล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ สำหรับตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้นะครับในเรื่องของกําเนิดอีเหนานะครับว่าอีเหนานี่เป็นนิยายปรำประรานะครับที่วางอยู่บนโครงเรื่องที่เป็นพงศดารของอาณาจักรต่างๆที่อยู่บนเกาะชวานะครับแล้วก็ในอินโดนีเซียปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็เรียกว่าปัญจีเทลนะครับหรือว่าคนไทยก็จะเรียกว่านิทานปัญญ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยที่ชวาเองเนี่ยนะครับปกครองโดยระบบกษัตริย์แล้วก็แน่นอนตอนนั้นอิทธิพลของศาสนาอิสลามยังไม่ได้เข้ามานะครับดังนั้นวัฒนธรรมในเกาะชวาตอนนั้นก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นศาสนาผีพื้นเมืองนะครับที่เคารพนับถือธรรมชาติบวกกับเรื่องราวของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่มีเรื่องของเทวดาต่างๆเข้ามานะครับ ดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของอีหนาวบ้างละนะครับว่าอีหนาเนี่ยมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรเวลาเราเริ่มต้นเรื่องของอีหนาเนี่ยนะครับนิทานอีหนาหรือว่านิทานปัญจีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นพงศาวดานเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นโดยการบอกถึงเรื่องของพลังอนานาจนะครับเป็น landscape political landscape ก่อนนะครับว่าการเมืองการปกครองบนเกาะชวาเนี่ยมันเป็นยังไงการเมืองการปกครองบนเกาะชวาก็ แบ่งเป็นนครรัฐต่างๆนะครับมีเมืองต่างๆแต่ละเมืองก็มีเจ้าเมืองนะครับแต่ว่าเขาก็มีความเชื่อครับว่ามีเมืองอยู่สี่เมืองนะที่ถือว่าเป็นเมืองหลักแล้วก็มีอิทธิพลเหนือเมืองอื่นๆทั่วทั้งเกาะฉวาด้วยนะครับโดยเชื่อกันนะครับว่าสี่เมืองหลักนี่นะครับกษัตริย์ของเมืองเนี่ยเป็นวงเทวาวงเดวานะครับเดวาหรือว่าเทวาก็คือเทวดานี่แหละนะครับ ก็คือได้รับการสืบทอดเชื้อสายนะครับมาจากเทวดาผู้เป็นใหญ่ซึ่งเทวดาผู้เป็นใหญ่ที่สุดในเรื่องของอีหนาวนี่นะครับก็ đó, ชื่อว่าองค์ปตาลกาหลาปตาลกาหลานะครับหรือว่ามีชื่อหนึ่งนะครับคนไทยอาจจะคุ้นชินกับปตาลกาหลาในอีกชื่อหนึ่งมากกว่านั้นคืออง,งอญญนะค์อสัญญ,ญาแดหวานะครับอสัญญาแดหวาก็มีพลังอำนาจนะครับเป็นพระเจ้าเป็นเทพเจ้าใหญ่นะครับเป็นเทวดาใหญ่ที่ ให้อำนาจพิเศษนะครับแล้วก็สร้างความชอบรรมให้กับกษัตริย์4องค์4ี่เมืองนะครับแน่นอนในอดีตนะครับการจะขึ้นมาเป็นผู้นําของรัฐเป็นผู้นําของเมืองเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เรื่องของสติปัญญาหรือว่าการเก่งกล้าสามารถในเรื่องการรบเท่านั้นแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ในตําแหน่งที่ต้องพูดถึงว่าโอเคได้รับฉันทานุมัตนะครับได้รับความเห็นชอบจากเทวดาโดยเฉพาะ องัสัญญาแดวาหรือว่าปตารกาหลาให้ลงมาครองพื้นพิภพเนี่ยก็มีความสําคัญมากโดยวงเทวานะครับหรือว่าสี่เมืองหลักในเรื่องของอีเหนาก็ได้แก่เมืองที่เป็นมหาอำนาจที่สุดนะครับนั่นก็คือกุเรปันนะครับรองลงมาก็คือดาหากาหลังแล้วก็สิงหัสฉรีนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยสิงหัสรีจะขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับแต่ว่าในเรื่องตอนนี้เนี่ยมีอยู่4วงนะครับมีอยู่4เมืองก็คือกุเรปัน ดาหากาหลังแล้วก็สิงหัสรีแต่แน่นอนนะครับในอาณาจักรชวาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะสี่เมืองนี้นะครับ ยังมีเมืองรองรองไปด้วยนะครับเมืองรองรองเหล่านี้ก็อย่างเช่นเมืองมัญญานะครับนะครมัญญาหรือว่าเมืองกระหมังกุนิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกระหมังกุหนิงนะครับซึ่งเ,เวลาบางคนที่บอกว่าจริงๆแล้วกระหมังกุนิงเนี้ยปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีนางกระเบาอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความสืบต่อกันยังไงบ้างแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกนะครับว่านี่มันเป็นนิยายปรามปร,ราในวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดู เพราะฉะนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามเข้ามาการนับถือเรื่องของเทวดาเหล่านี้ก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นนิทานปัญญีที่ยังมีการแสดงเยอะๆเนี่ยก็จะมาอยู่ทางฝั่งของบาหลีซะมากละนะครับอ่ะแล้วก็แน่นอนนะครับในการปกครองเนี่ยเท้าเธอนะครับหรือว่ากษัตริย์แต่ละองค์เนี่ยก็จะมี มีมเหสีได้หลายพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นมีเมียได้หลายคนนะพูดง่ายๆนะครับแต่แน่นอนนะครับเวลาพูดถึงภรรยาแต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดลําดับชั้นด้วยนะครับว่าภรรยาที่มีอยู่อย่างเช่นมีภรรยาได้ห้าคนนะครับแต่ละคนก็ต้องมีแรงกิ้งที่แตกต่างกันไปนะครับโดยลําดับชั้นของการเป็นควีนนะครับหรือว่าเป็นมเหสีของกษัตริย์นะครับโดยเฉพาะกษัตริย์4คนเนี่ยนะครับกุเลปานดาหากาหลังแล้วก็สิงหชรีเนี่ยนะครับ อันดับต้นเลยนะครับแรงสูงสุดนะครับถือว่าเป็นซอใหญ่นะครับหรือว่าเป็นภรรยาหลวงเนี่ยตำแหน่งนี้เรียกว่าประไมสุรีต่อจากประไมสุรีนะครับภรรยาเบอร์สองเรียกมะเดวีนะครับสองตำแหน่งที่เราได้ยินบ่อยๆถูก้ไหมครับปรไมสุรีกับมาเดวีรองลงมานะครับตำแหน่งเมียลำดับสามแล้วภรรยาลำดับสาเรียกมาโตลำดับสี่ลิกูนะครับแล้วก็ลำดับห้าเฮมาลิีนะครับ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบการปกครองนะครับเป็น political landscape ของอณาจักรชวาณนะตอนนั้นแน่นอนนะครับตามธรรมเนียมแต่ละเมืองที่เป็นวงเทวาเนี่ยก็อยากที่จะแต่งงานภายในวงเทวาด้วยกันเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นสายเลือดบริสุทธิ์อันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบพรามณ์ฮินดูมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันเมืองเล็กๆเกมืองรองอย่างเช่นกะมังกุนิงนะครับอย่างเช่นมันยาเนี่ยก็อยากที่จะได้เจ้าชายเจ้าหญิงของ เมืองสี่เมืองนี้กูเลปันดาหากาหลังสิงหัตลีไปเป็นลูกเขยไปเป็นลูกสะใภ้ด้วยเพื่อทําให้ตัวเองมีความใกล้ชิดกับศูนย์กลางอํานาจทั้ง4ี่นะครับแล้วก็จะได้ความศักดิ์สิทธิ์จากการที่โอ้มีบทอัศจรรย์แล้วก็กาเนิดลูกขึ้นมาเป็นวงที่อย่างน้อยก็มีเชื้อของวงเทวาแล้วก็แน่นอนนครเล็กๆบางนาครก็พ่อตาใหญ่เพราะว่าเนื่องจากมีลูกสาวสวยเยอะนั่นก็คือเมืองสําคัญอย่างเช่นเมืองหมันยาที่มี่ผมเล่าให้ฟัง ถึงแม้จะเป็นเมืองรองแต่ว่ามีลูกสาวสวยเยอะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ของวงเทวาหลายๆคนก็มาตกล่องปล่องชิ้นนะครับแล้วก็ได้ลูกสาวของกษัตริย์ผู้ครองนครหมัญยาเนี่ยไปเป็นมาเหสีหลักนะครับหรือว่าประไมสุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นท้าวกุเรปันซึ่งแน่นอนเป็นมหาอำนาจที่เหมือนกับจะเป็นคนจัดระเบียบนะครับการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างเครือรัฐต่างๆในเกาะชวาเนี่ย เท้ากุเลปันเองนะครับก็ได้ลูกของกษัตริย์นครหมันยาไปเป็นประไมสุรีนะครับชื่อว่าเจ้าหญิงนิราอลาตานะครับตอนนี้ก็พอได้เสียเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงละนะครับกลายเป็นประไมสุรีนิราอลาตาในขณะที่อาณาจักรที่เป็นมหาอำนาจเบอร์สองอย่างดาหาเองนะครับดาหาเองก็ได้ลูกสาวนะครับของนครหมันยาไปเป็น ภรยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีประหมสุรีชื่อว่าดาราวตีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วเราโอ้นครมัญญาเองเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ซึ่งมีมีอำนาจขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเป็นวงเทวานะครับแต่ว่ามีลูกสาวสวยไม่ว่าจะเป็นนิราอลตาไม่ว่าจะเป็นดาราวตีเนี่ยก็ต่างได้เท้ากุเลปันเท้าดาหาซึ่งเป็นสองเมืองใหญ่เนี่ยมาเป็นลูกเขยทั้งนั้นเลย เรื่องก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชั้นนี้นะครับในชั้นที่เป็นเรื่องของพ่อตานะครับลงมาถึงเท้าทั้ง4นะครับกุเลปันดาหากาหลังสิงหาฉลีก็อยู่กันอย่างดีมาโดยตลอด ปัญหามันเริ่มขึ้นปัญหามันเริ่มขึ้นเมื่อเท้ากุเลปันซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งมหาอำนาจแล้วก็มีประไมัยสุรีหรือว่ามเหสีเอกชื่อว่านิหลาอาลาตาเนี่ยหลังจากมีบทอัศจรรย์กันก็ได้ลูกชายขึ้นมาคนหนึ่ง ซึ่งแน่นอนในฐานะที่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของมหาอำนาจที่ถือว่าเป็นวงแท้ของวงเทวาหรือว่าวงอสัญญาแดหวาเนี่ยนะครับดังนั้นเทพเจ้าสูงสุดหรือว่าองค์ปตาลกาลาหรือว่าองค์อสัญญาแดหวาเองเนี่ยพอเห็นการกําเนิดของลูกชายของท้าวคุเลปันก็เลยลงมามอบของวิเศษให้โดยของวิเศษที่มอบให้กับ ลูกชายที่เกิดของท้าวกุเลปันกับควีนนิลาอาราตานะครับน่าจะเป็นหลานหรือเป็นเลนหรือเป็นเชื้อสายที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของอสัญญาดาหวาด้วยเนี่ยอสัญญาดาหวาก็มอบกริฐให้โดยกริฐที่มอบให้เนี่ยนะครับมีการสลักชื่อเอาไว้บนตัวเล่มของกริฐด้วยนะครับเขาสลักไว้ว่ายั้งยังหนึ่งวัดอินทรายั้งยั้งหนึ่งรัฐอินทราอุดากันสาลีปฏีอุดากาันสาลีปฏี อีเนาอิงยังตะหลาอีเนาเองงยังตะหลาเพราะฉะนั้นไอชื่อที่สลักอยู่บนกริดที่มอบให้กับเด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อของเจ้าชายลูกชายของท้าวกูเลปันจึงมีชื่อเรียกแล้วก็ไม่รู้จะเรียกเป็นพระเอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลอ,ลองดูต่อไปถ้าเกิดว่ามานึกถึงเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัตินะครับหรือว่านอร์มส์นะครับโซเชียลนอร์มส์ณปัจจุบันนี้คนนี้อาจจะไม่ใช่พระเอกก็ได้นะครับนั่นก็คืออีเหนานั่นเองเพราะฉะนั้นอีเหนาก็เกิดมาละ ในขณะที่นครหมัญญยานะครับนะครหมัญญยาเองตัวพ่อตาเนี่ยก็คือคือในเรื่องเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าในอดีตเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีอายุยืนหนะักเพราะฉะนั้นในอดีตบางทีอายุ40-50เนี่ยก็เสียชีวิตแล้วนะครับดังนั้นเวลาเขาจะแต่งงานกันเนี่ยพอเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เขาก็แต่งงานกันละอาจจะแต่งงานกันตอน1 5 1 6นะครับเพราะฉะนั้นการมีลูกพร้อมๆกันนะครับของพ่อกับของลูกของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าพ่อมีลูกตอนอายุ16พอลูกอายุ16พ่อก็อายุเท่าไหร่พ่อก็อายุ32เองถูกต้องไหมครับเพราะฉนั้นตอนอายุ32ถ้าจะมีลูกอีกคนนึงแล้วลูกชายที่อายุ16ก็มีลูกได้แน่นอนลูกชายก็กลายเป็นพ่อส่วนพ่อก็กลายเป็นปู่ใช่ไหมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสําหรับในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยอาจจะมีครอ,อบครัวบางครอบครัวที่มีคน5เจเนอเรชันอยู่ในหลังคาเดียวกันก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นในห่วงเวลาที่เท้ากุเลปันกับประไมสุรีนีหลาอรารตามีลูกชายชื่อว่าอีเหนาเนี่ยพ่อตาของเท้ากุเลปันเองนะครับนั่นก็คือกษัตริย์ผู้ครองนะครมัญญาเองก็มีลูกด้วยโดยลูกที่เกิดมาเนี่ยก็ชื่อว่า Princess จินตลาวตีนะครับหรือว่าอ,องค์หญิงจินตลาวตีเพราะนั้นองค์หญิงจินตลาวตีเนี่ยเอาเข้าจริงๆศัก์ของเขาคืออะไรเขาอาจจะอายุเท่ากับอีเหนาแต่ ถ้าตามสักเขาเป็นน้องสาวของแม่ของอีเหนานะเป็นน้องสาวของประไมสุรีนีลาอาลาตาเพราะฉะนั้นอีเหนาจริงๆต้องเรียกจินตลาวตีว่าคุณนาแต่เป็นคุณนาที่อายุพอๆกันนะครับในขณะที่อีกเมืองหนึง่งนะครับอีกเมืองหนึ่งก็คือเท้าดาหาเท้าดาหาที่ก็ได้ลูกสาวของกษัตริย์นครหญยามาเป็นภรรยาด้วยนะครับก็มีประไมสุรีชื่อดาราวตี ดาราวตีเองก็มีลูกสาวกับเท้าดาหาแล้วก็ตั้งชื่อลูกสาวซึ่งสวยมากเนี่ยว่าบุตรสบาเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นแล้วเราโอตัวเอกต่างๆของเรื่องเริ่มมาละไม่ว่าจะเป็นอีเนาจินตลาวตีบุตรสบานะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นแหละในอดีตเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของเลือดบริสุทธิ์เขาอยากจะไม่ให้ใครต่อใครมาปนเปื้อนกับวงเทวาของเขาเพราะฉะนั้นกุเลปันนะครับกับดาหาตัวพ่อสองคนเนี้ก็เลย หมายมั่นปั้นมือกันไว้ว่าโอเคลูกชายของผมกุเลปันกับลูกสาวของคุณท้าวดาหาที่ชื่อบุตรสาเราเอาลูกสาวกับลูกชายของเรามามั่นกันไว้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยดีกว่ามั่นกันไว้ในในศัพท์ของอีเหนาเน่ก็จะใช้คําว่าตูนางหันใช่ไหมครับเพราะนั้นทุกวันนี้เวลาเราใช้คําว่าเป็นคู่ตูนางหันกันก็คือการมั่นหมายในในภาษาชาวาที่เป็นภาษาชาวาโบราณนะครับเป็นคู่ตูนางหันกันระหว่างอีเหนากับบุตรสา คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ซึ่งแน่นอนอีหนาก็รับรู้รับทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะแต่ก็คงเด็กๆก,ก็มันก็ไม่ได้คิดอะไรถูกต้องไหมครับบุษบาเองก็รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆว่าเฮ้ยเธอถูกมั่นไว้รักกับเจ้าชายอีหนาอีหนาเองก็รู้ว่าเออเธอถูกมั่นไว้รักกับเจ้าหญิงบุษบานะครับระหว่างเมืองสองเมืองที่จะครองอํานาจคู่กันต่อไปคือ กูเลปันกับหมันยาแต่ปัญหามันเกิดขึ้นครับปัญหามันเกิดขึ้นเรื่องอะไรครับพออีเหนาโตเป็นหนุ่มบุตรชาโตเป็นหนุ่มเช่นเดียวกันกับที่จินตลาวตีก็โตเป็นหนุ่มเจ้าผู้ของนครหมันยาหรือว่าคุณปู่ของอีเหนาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาครับพอเสียชีวิตขึ้นมาในเวลานั้นก็แน่นอนกูเลปันเองก็ป่วยนะครับเท้ากูเลปันก็ป่วย ปาหมสุรีนี่หละอาราตานะครับหรือว่าแม่ของอีเหนาเองตอนนี้ก็ตั้งคันอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปนะครับว่าอีเหนาเป็นหนุ่มก็จริงแต่ว่าพ่อแม่ของเขาก็คือเท้ากุเลปันกับมเหสีนีหลาอาราตาก็ยังไม่ได้แก่นี่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาก็จะตั้งคันอยู่เพราะฉะนั้นนีหลาอาราตาที่เป็นลูกสาวของเจ้านาครหมันยาที่เสียชีวิตก็ไปงานศพพ่อตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าตั้งคันใช่ไหมครับมีท้องอยู่ลูกชายเองก็ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอน ท้ากุเลปันกับมเหสีนี่หละ阿拉ตะก,ก็เลยต้องส่งลูกชายอีเหนาเนี่ยให้ไปเป็นผู้แทนไปงานศพแล้วก็แน่นอนเจ้าชายที่ถูกประครบประงมอยู่แต่ในวังใช่ไหมครับพอได้ออกเดินทางสู่โลกกว้างครั้งแรกเพื่อที่จะไปงานศพของปู่ของตัวเองที่นครมัญยาเนี่ยก็เริ่มต้นการผจญภยัยแล้วพอเริ่มต้นการผจญภยัยต้องเข้าใจนะครับว่าหนุ่มๆเนี่ยแหมได้ออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็กําลังแบบ กลัดมันเต็มที่อ่ะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ถูกต้องไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงนครหมันยาก็ไปเจอเจ้าหญิงแสนสวยชื่อว่าจินตลาวตีพอเจอจินตลาวตีกันอีหนาวเองก็เลิฟแอดเฟิร์สไซด์อ่ะก็หลงรักจินตลาวตีมากแล้วก็แน่นอนนะฮะพอหลงรักจินตลาวตีมากก็ไม่สนใจแล้วว่าจินตลาวตีนี้ตามศักคือเป็นน้องแม่นะฮะเพราะเป็นลูกสาวของปู่อ่ะเออแต่ว่า ทำไงไดเ้เป็นลูกสาวของตาเป็นลูกสาวของตาทำไงได้ก็อยากได้เพราะฉะนั้นอีเหนาเองก็เข้าหานะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้เสียเป็นเมียผัวกันนะครับกับเจ้าหญิงจินตลาวตีแน่นอนเมื่อได้กันก็หลงรักกันหลง,ลกกหลงลๆๆรักมุมนุ่มสาวถูกต้องไหมครับไม่เคยเรื่องแบบนี้มาก่อนพอได้กันครั้งแรกก็เห่อนะครับเพราะฉะนั้นก็หัวปักหัวปาดังนั้นอีเหนาเองก็เลยบอกเลิกมั่นบอกเลิกการตูนางหนกับบุชบา ซึ่งเขาเองตลอดทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำนะคะว่าบุตรสาหน้าตาเป็นใครมาจากไหนเพราะอย่างที่ผมบอกว่าอีเหนาเองเป็นเจ้าชายอ่ะก็อยู่แต่ในวังของตัวเองถูกต้องไหมครับนี่คือครั้งแรกที่จะได้ออกมาเผชิญโลกภายนอกก็ดันตกหลุมรักกับจินตลาวตีแล้วก็ได้เสียเป็นเมียผัวก,กันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอีเหนาก็เลยบอกเลิกการตุนางานันหรัวบอกเลิกการมั่นกับบุตรสาไว้แน่นอนมหาอำนาจเบอร์สองอย่างเท้าดาหาพอ เห็นว่าเฮ้ยไอเด็กหนุ่มที่ตัวเองหมายมั่นไว้ตั้งแต่แรกว่าจะให้มาเป็นลูกเขยมาบอกเลิกท่านที่ยังไม่เคยเห็นลูกสาวตัวเองเลยก็เลยโกรธม,มากพอโกรธมากไอกษัตริย์พวกนี้ก็บางทีก็ประชดอะ่ะถูกต้องไหมครับพอดีจังหวะที่โกรธอีเหนาโกรธเท้ากุเลปันมากๆทนั้นที่เท้ากุเลปันก็พยายามที่จะทัดทานนะว่าเฮ้ยอีเหนาคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่ดีๆจะไปเอากับจินตลาวตีซึ่งก็มีศักดิ์เป็นน้าของตัวเองก็ไม่ดี พ่อเองก็ไปหมายมั่นกับบุษบาไว้แล้วแล้วตอนนี้บุตราโตแล้วก็สวยมากเลยนะแต่อีหน่ก็ตอนนี้หน้ามืดไปละเธอร้ไหมฮะหน้ามืดหลงจินตลาวตีอยู่เพราะฉะนั้นก็บอกเลิกบอกเลิกในช่วงที่บอกเลิกก็พอดีท้าวดาหาซึ่งโกรธมากก็ปรากฏว,ว่ามีเจ้าชายอีกเมืองหนึ่งนะครับมาขอแต่งงานกับบุตราขอตุนางาันกับบุษบาเจ้าชายคนนี้มีชื่อว่าจอรากา ถ้าเป็นมาตรฐานปัจจุบันนี้ก็เราก็ต้องพูดว่ามันมีเรื่องของการเหยียดอยู่นะครับเพราะว่าจราการเนี่ยรูปชั่วตัวดำนะครับรูปชั่วตัวดําก็แปลว่าผิวสีดานะครับหน้าเกลียดนะครับหน้าตาน่าเกลียดนะครับแต่ว่าดาหากําลังโกรธอ่ะก็เลยเพอมีคนมาขอบุษบาก็เลยยกให้จอรากาไปเลยนะครับเพื่อทาตูนางันทามั่นกันไว้นะครับมามอบบุษบาให้กับจอรากา แล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้เรื่องชักจะมัวมัวชั่วชัวไปกันจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วถูกต้องไหมครับเรื่องชักจะไปกันใหญ่ถูกต้องไหมวงเดวาเองเนี่ยเริ่มทะเลาะกันใช่ไหมครับตัวของมันหยาที่ตายไปตอนนี้น้ากับหลานก็ดันได้เสียกันถูกต้องไหมครับในขณะที่มหาอำนาจเบอร์หนึ่งกูเลปันกับดาหาก็โกรธแล้วดาหาที่โกรธเองเนี่ยก,กาลังจะยกบุญชบาให้กับจรากาซึ่ง ในเรื่องก็บอกว่ารูปชั่วตัวดำนะครับก็ดูถูก r e สซิสกันหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้ในหลายๆพื้นที่ของอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาก็ยังเป็นอยู่นะฮะเขาก็จะนิยมนิถือว่าการมีผิวขาวนี่คือความสวยนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะอินโดนีเซียนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆประเทศก็ก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเรื่องราวดูเหมือนกับจะวุ่นวายหนักเข้านะครับก็ต้องร้อนถึงใครครับ ร้อนถึงองค์ปตาลกาหลาหรือว่าองค์อสัญญาแดวหวาใช่ไหมครับปตาลกาหลาหรือว่าอสัญญาแดวหวาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันชักจัดสับสนวุ่นวายกลายเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าไม่สมหวังเริ่มกลายเป็นคล้ายๆละครนำเน่าแล้วจะทำยังไงดีก็ต้องการจะดัดสด้านอีเหนาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอสัญญาแดวหวาก็เลยจะเข้ามาแทรกแซงกิจาการเหล่านี้ที่มันเป็นเรื่องของผัวเมียเขา แต่แน่นอนอสัญญาเดวาเป็นเทวดาก็ต้องกลับเข้ามาจัดการเรื่องนี้ให้มันถูกต้องแต่การจัดการเรื่องนี้เพื่อที่จะมอบการดัดสันดานให้กับอีหนาขององค์อสัญญาเดวานี่แหละกลับจะกลายเป็นต้นเหตุที่ทําให้เรื่องราวทั้งหลายแหละบานปลายต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยว เราจะเอามาเล่ากันในตอนหน้านะครับว่าไอ้เรื่องราวที่จะบานปลายต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นบทที่เดี๋ยวจะมีการประจนภัยมากมายนะครับซึ่งไอ้การประจนภัยแบบนี้มันเป็นการผจนภัยแบบทุลักทุเลที่เขาเรียกว,ว่าสู่บทที่แล้วก็บทมงุมมงาหราการออกผจนภัยต่างๆนานาแล้วเป็นการประจนภัยซึ่งทุลักทุเลมากนะครับ จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทําให้เราใช้คําว่ามังงุม,มังาหลานี่กับการเดินทางที่มันไม่สะดวกสบายหรือว่าวนเวียนเต็มไปด้วยการผรจนภัยและความยากลําบากนะครับก็มาจากนิทานเรื่องอีเนานี่แหละ เพราะนั้นพบกับรายการเล่ารอบโลกตอนอีเหนาในตอนต่อไปได้นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ผมปิติศีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย p p s s p o d c s t t ทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบและทวิตเตอร์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์วิว the world via the voice